ครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ G-Folk Sport on Tour นะครับกับการพาท่านผู้ชมมาเกาะติดผลการแข่งขันนะฮะฟุตบอลกรมพละศึกษาประเภทกอนะฮะวันนี้ผมก็มาเกาะติดสถานการณ์ในคู่การแข่งขันของวชิราลัยเชียงใหม่นะครับกับน้องจากราชวินิตบางแก้วนะฮะวันนี้คงจะมาติดตามถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูสักหนึ่งคู่นะวันนี้มีโปรแกรม2คู่คู่ที่2จะเป็นท่าข้ามพิทยาชลบุรีเจอกับสตรีวิทยา2นะฮะคู่ที่2คงอยู่ได้ไม่ถึงตอนนี้ผมมาถึงที่สนามเทพหัสดินแล้วนะฮะน้องๆจากวชิราลัยก็ลงมาวอร์มแล้วนะฮะในชุดวอร์มสีแดงขาวนะเดี๋ยวตอนเวลาลงนะเขาจะเปลี่ยนชุดเป็นสีชมพูขาวนะฮะก็ตอนนี้ได้ข่าวว่าน้องๆไปได้แชมป์อะไรสักอย่างที่ภาคเหนือนี่แหละเดี๋ยวลองไปสอบถามจากโค้ชแกะดูนะฮะก็เป็นโค้ชผู้ควบคุมทีมไปสอบถามนิดนึงครับว่าถ้วยที่น้องๆเดินทางไปแข่งที่เชียงรายมาเป็นถ้วยอะไรนะฮะแล้วก็ได้ตำแหน่งยังไงชนะเท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปถามข้อมูลกันฮะรู้สึกว่าน้องๆเพิ่งจะกลับมาถึงเมื่อวานเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันครับครับนอกเหนือจากฟุตบอลถ้วยนี้แล้วนะฮะน้องๆวชิราลัยก็ไหนครับโค้ชแกะสวัสดีครับโค้ชแกะครับสัมภาษณ์นิดนึงเมื่อกี้ได้ข้อมูลมาว่าเพิ่งกลับจากเชียงรายมาอ๋อครับไปแข่งฟุตบอลอะไรมาครับผมอ๋อฟุตบอลกีฬานักเรียนครับผมเป็นกีฬานักเรียนเหมือนกันครับผมแต่จะเป็นของเขตหรือว่ายังไงเป็นครับผมตอนนี้ได้ไปรอบประเทศครับมีทั่วประเทศอยู่แล้วครับผมรอบประเทศไปจะไปประมาณต้นมกราครับครับครับผมจะแข่งที่โคราชครับอ๋อแล้วที่เชียงรายนี่ได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศมาครับผมครับอ๋อครับมันเป็นไอ้ที่เชียงรายนี่เป็นรอบภาคครับเป็นรอบภาคครับผมครับอ๋อได้ถ้วยรอบภาคมาแล้วครับผมนะครับชนะทีมอะไรมาครับผมพะเยาครับโอ้จังหวัดผมเลย สกอร์เท่าไหร่ครับ3-1ครับ3-1ครับผมพะเยาเขาชนะไอ้เชียงรายมาชนะเชียงรายมาในรอบตัดเชือกครับผมครับอ๋อแล้วก็มาเจอกับเราครับมาเจอแพ้ไป3-1ครับผมจะดีใจหรือเสียใจดีไม่รู้โอเคครับแล้ววันนี้เจอกับทีมของราชวินิตบางแก้วนะครับมั่นใจไหมครับวันนี้ครับก็มั่นใจครับวันนี้เพราะว่าเด็กมีกำลังใจขึ้นมีครับได้ถ้วยมาก็น่าจะแรงผลักดันมีขึ้นครับมีเยอะฮึดขึ้นมาอีกหน่อยฮึดขึ้นมาอีกหน่อยครับโอเคครับผมแล้วก็นี่เป็นแมตช์ที่เท่าไหร่ครับสำหรับของบอลกรมพละแมตช์ที่3ครับแมตช์ที่3แล้วนะครับผมครับ2แมตช์ที่ผ่านมาเป็นผลเป็นยังไงครับก็แพ้ตอนนี้ก็แพ้ไม่ได้แล้วสิใช่ครับนัดนี้ก็เต็มที่ครับครับผมแพ้ไม่ได้แล้วถ้าแพ้แล้วโอกาสตกครับสูงเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับได้ครับเดี๋ยวยังไงเอาใจช่วยนะครับผม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 ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับก็นี่ครับบรรยากาศการวอร์มอัพของน้องๆราชวินิตบางแก้วนะฮะทราบข้อมูลคร่าวๆมาว่าน้องๆเพิ่งจะแข่งเป็นนัดนี้เป็นนัดที่2เองนะฮะใครอีกคนนะไม่แน่ใจว่าโค้ชผู้ฝึกสอนคือคนไหนนะฮะนะครับใครเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนครับผมใครวะคนเมื่อกี้อ๋อคนเมื่อกี้พี่เมื่อกี้อ๋อครับผมไม่เป็นไรครับวันนี้เราเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะในการวอร์มอัพของน้องๆราชวินิตบางแก้วนะฮะส
สวัสดีครับนี่เป็นแมตช์ที่2เราป่ะเนี่ยแมตช์ที่4ครับแมตช์ที่4แล้วเหรอโอเคแล้ว3แมตช์ที่ผ่านมาผลเป็นไงมั่งชนะ1แพ้2อ๋อวันนี้ถ้าแพ้นี่โอกาสตกรอบเลยสูงเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวลองมาดูน้องๆกันนะฮะวันนี้ทั้ง2ทีมก็แพ้ไม่ได้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวต้องมาดูกันสำหรับผลของ3คู่เมื่อวานผมสอบถามคร่าวๆดูรู้แค่ว่าสุรศักดิ์มนตรีชนะแต่ไม่แน่ใจว่าแข่งกับทีมอะไรก็เดี๋ยวต้องไปเช็คตารางผลการแข่งขันมาให้ท่านผู้ชมทราบอีกทีนึงเมื่อวานมี3คู่นะฮะแต่ผมไม่ได้มาทำการอัดคลิปวิดีโอให้เพราะว่าต้องอยู่โหลดคลิปวิดีโอแล้วก็จัดการข้อมูลที่อัดไว้นะฮะต้องใช้เวลาเป็นวันๆเลยทีเดียวกับการเซตข้อมูลแล้วก็เตรียมอัพลงคอมให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันใน YouTube นะฮะก็ไม่เป็นไรครับวันนี้เรามาเก็บบรรยากาศอีกหนึ่งคู่ส่วนคู่ที่เหลือก็จะพยายามเก็บบรรยากาศเพิ่มให้แต่ในรอบตัดเชือกและรอบชิงนะฮะสัญญาว่าจะไม่ให้พลาดแม้แต่คู่เดียวเลยทีเดียวนะฮะก็จะมาถ่ายให้เต็มๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะตอนนี้เราไปเตรียมตัวหามุมกล้องถ่ายกันก่อนสำหรับสนามนี้เรามีกล้องมุมกล้องประจำตัวอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันมุมนั้นเลยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ